ลำดับที่32ผู้ละกามในโลกนี้ได้พระพุทธสุภาษิตโยทะกาเมปหัตตวานะอนาคาโรปริภเชกามภาวะปริคีนังตะมหังพรูมิปรามนังอธิบายความว่าบุคคลใดละกามแม้ทั้งสองในโลกนี้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนงดเว้นเสียได้เราเรียกผู้นั้นผู้มีกามสิ้นแล้วและผู้มีภพสิ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภพระสุนทรสมุทเถระตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าโยทะกาเมเป็นต้นได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีกุลบุตรคนหนึ่งชื่อสุนทรสมุทกุมารเกิดในตระกูลใหญ่อันมีสมบัติ40โกฏวันหนึ่งเขาเห็นมหาชนมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปสู่พระเชตวันเพื่อต้องการฟังธรรมในเวลาภายหลังพัดจึงถามว่าพวกท่านจะไปไหนกันเมื่อมหาชนนั้นบอกว่าพวกฉันจะไปสู่สำนักพระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมกล่าวว่าฉันก็จักไปแล้วไปกับมหาชนนั้นนั่งณที่สุดบริษัทพระศาสดาทรงทราบปัทยาสัยของเขาจึงทรงเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับจากง่ายไปยากเขาคิดว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นดุจสังที่ขัดแล้วได้อาศัยพระคาถาของพระศาสดามีความอุตสาหะเกิดแล้วในบรรพชาเมื่อบริษัทหลีกไปแล้วจึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้สดับว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่ยังกุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตให้บรรพชาจึงไปสู่เรือนแล้วยังมารดาบิดาให้อนุญาตด้วยความพยายามมากเหมือนกุลบุตรเชื่อรัฐบาลเป็นต้นได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ในที่นี้จึงออกจากกรุงสาวัตถีนั้นไปสู่กรุงราชคฤห์เที่ยวบิณฑบาตอยู่ยังการให้ล่วงไปแล้วต่อมาวันหนึ่งมารดาบิดาของพระสุนทรสมุทเถระนั้นเห็นพวกกุมารที่เป็นสหายของท่านกำลังเล่นอยู่ด้วยสิริโสภาคอันใหญ่ในวันมหรสพวันหนึ่งในกรุงสาวัตถีคร่ำครวญว่าการเล่นชนิดนี้บุตรของเราได้โดยยากในขณะนั้นหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งไปสู่ตระกูลนั้นเห็นมารดาของพระสุนทรสมุทเถระนั้นกำลังนั่งร้องไห้อยู่จึงถามว่าคุณแม่เพราะเหตุไรคุณแม่จึงร้องไห้มารดาพระสุนทรสมุทตอบฉันคิดถึงลูกจึงร้องไห้หญิงแพทย์สยามถามว่าก็บุตรนั้นไปที่ไหนเล่าคุณแม่มารดาพระสุนทรสมุทตอบว่าบวชในสำนักภิกษุทั้งหลายหญิงแพทย์สยามถามการให้ท่านศึกเสียไม่ควรหรือมารดาพระสุนทรสมุทตอบควรแต่เธอไม่ปรารถนาเธอออกจากกรุงสาวัตถีนี้ไปสู่กรุงราชคฤห์หญิงแพทย์สยามตอบว่าถ้าดิฉันพึงให้ท่านศึกได้ไซคุณแม่พึงทำอะไรแก่ดิฉันมารดาพระสุนทรสมุทตอบพวกฉันพึงทำเจ้าให้เป็นเจ้าของแห่งขุมทรัพย์ตระกูลนี้หญิงแพทย์สยามกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นคุณแม่จงให้สินจ้างแก่ดิฉันเมื่อถือเอาสินจ้างแล้วไปสู่กรุงราชคฤห์ด้วยบริวารหมู่ใหญ่กำหนดถนนที่เที่ยวบิณฑบาตของท่านได้แล้วยึดเอาเรือนเป็นที่พักหลังหนึ่งในที่นั้นตกแต่งอาหารที่ประณีตไว้แต่เช้าตรู่แล้วถวายในเวลาพระเถระเข้าไปบิณฑบาตโดยการล่วงไป 2-3 วันนิมนต์ว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงนั่งในที่นี้นี่แหละทำภัตตกิจแล้วรับเอาบาตรท่านได้ให้บาตรแล้วครั้งนั้นหญิงแพทย์สยามนั้นเลี้ยงพระเถระนั้นด้วยอาหารอันประณีตเรียนว่าท่านเจ้าข้าการเที่ยวบิณฑบาตในที่นี้นี่แหละสะดวกดีนิมนต์ให้พระเถระนั่งฉันที่ระเบียง 2-3 วันแล้วเอาขนมเกลี้ยกล่อมพวกเด็กแล้วพูดว่าพวกเจ้าจงมาในเวลาพระเถระมาแล้วแม้ฉันห้ามอยู่พวกเจ้าพึงมาในที่นี้แล้วคุ้ยธุลีให้ฟุ้งขึ้นในวันรุ่งขึ้นเวลาพระเถระฉันพวกเด็กเหล่านั้นแม้ถูกหญิงแพทย์สยามนั้นห้ามอยู่ก็คุ้ยธุลีให้ฟุ้งขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นห
ญิงแพทย์สยานั้นเรียนว่าพวกเด็กแม้ดิฉันห้ามอยู่ก็ไม่ฟังคำของดิฉันยังคุยทุลีให้ฟุ้งขึ้นในที่นี้ได้ขอท่านจงนั่งภายในเรือนเถิดให้ท่านนั่งภายในแล้วนิมนต์ให้ฉันสิ้น 2-3 วันนางเกลี้ยกล่อมเด็กอีกพูดว่าพวกเจ้าแม้ถูกฉันห้ามอยู่ก็พึงทำเสียงอึกทึกในเวลาพระเถระฉันเด็กเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นนางกล่าวว่าท่านเจ้าข้าในที่นี้มีเสียงอึกทึกเหลือเกินพวกเด็กแม้ดิฉันห้ามอยู่ก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำของดิฉันนิมนต์ท่านนั่งเสียในปราสาทเบื้องบนเถิดเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วทำพระเถระไว้ข้างหน้าเมื่อจะขึ้นไปสู่ปราสาทปิดประตูทั้งหลายเสียจึงขึ้นไปสู่ปราสาทพระเถระแม้เป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดอย่างอุกฤษถูกความอยากในรถพัวพันแล้วจึงขึ้นไปสู่ปราสาท7ชั้นตามคำของนางนางให้พระเถระนั่งแล้วแสดงแง่งอนของหญิงลีลาดของหญิงซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าเพื่อนผู้มีหน้าเอิบอิ่มได้ยินว่าหญิงย่อมเกี้ยวชายด้วยฐานะ40อย่างคือสะบัดสะบิ้ง1ก้มลง1กรีดกรายหนึ่งชะมดชะม้อย1เอาเล็บดีดเล็บ1เอาเท้าเหยียบเท้า1เอาไม้ขีดแผ่นดิน1ชูเด็กขึ้น1ลดเด็กลง1เล่นเอง1ให้เด็กเล่น1จูบเอง1ให้เด็กจูบ1รับประทานเอง1ให้เด็กรับประทาน1ให้ของเด็ก1ขอของคืน1ล้อเลียนเด็ก1พูดดัง1พูดค่อย1พูดคำเปิดเผย1พูดลี้ลับ1ทำนิมิตด้วยการฟ้อนด้วยการขับด้วยการประโคมด้วยการร้องไห้ด้วยการเยื้องกายด้วยการแต่งตัว1สิกสี1จ้องมองดู1สั่นสะเอว1ยังของลับให้ไหว1ถ่างขา1หุบขา1แสดงถัน1แสดงรักแร้1แสดงสะดือ1ขยิบตา1ยักคิ้ว1เม้มริมฝีปาก1แลบลิ้น1เปลื้องผ้า1นุ่งผ้า1สยายผม1กล้าวผม1ยืนข้างหน้าของพระเถระนั้นแล้วกล่าวคาถานี้ว่าหญิงแพทย์สยาผู้มีเท้าย้อมแล้วด้วยน้ำครั่งสวมเขียงเท้ากล่าวแล้วว่าเมื่อท่านเป็นชายหนุ่มสำหรับดิฉันและแม้ดิฉันก็เป็นหญิงสาวสำหรับท่านแม้เราทั้งสองแก่แล้วมีไม้เท้ากรานไปข้างหน้าจึงจักบวชครั้งนั้นความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระเถระว่าโอ๋หนอกรรมที่เราไม่ใคร่ควรแล้วทำหนักในขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระเชตวันณที่ไกลประมาณ45โยชน์นั่นแลทรงเห็นเหตุนั้นแล้วได้ทรงทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระอานนท์เถระทูลถามพระองค์ว่าพระเจ้าข้าอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแห่งการทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏพระศาสดาตรัสว่าอานนท์สงครามของภิกษุชื่อสุนทรสมุทรและของหญิงแพทย์สยากำลังเป็นไปอยู่บนพื้นปราสาท7ชั้นในกรุงราชคฤห์พระอานนท์ทูลถามว่าพระเจ้าข้าความชนะจักมีแก่ใครหนอแลความปราชัยจักมีแก่ใครพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ความชนะจักมีแก่สุนทรสมุทรความปราชัยจักมีแก่หญิงแพทย์สยาดังนี้แล้วทรงประกาศความชนะของพระเถระประทับนั่งในพระเชตวันนั้นนั่นเองทรงแผ่พระรัศมีไปตรัสว่าภิกษุเธอจงหมดอาลัยละกามแม้ทั้งสองเสียดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาที่ได้พรรณนาไปแล้วแต่ต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระเถระบรรลุพระอรหันต์แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ทะลุมณฑลช่อฟ้าออกไปแล้วชมเชยพระสรีระพระศาสดาอยู่นั่นเทียวมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วเรื่องพระสุนทรสมุทรเถระจบดังนี้แล